Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่7มิถุนายน2023 Series มั่นใจในการช่วยกู้อีกครั้งวันที่7อธิษฐานตามความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากกว่าตามที่เราคิดว่าดีพอนี่เป็นหัวข้อที่เหมาะสำหรับวันสุดท้ายในบทใช้เวลากับพระเจ้าตลอด7วันนี้จริงๆการอธิษฐานเป็นหัวข้อที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญและทำจนเป็นอุปนิสัยในฐานะคริสเตียนเรารับใช้พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อรักษาสัญญาและทรงพระชนอยู่อย่างไร้ข้อจำกัดใดแต่บางครั้งเราก็อาจกล่าวคำอธิษฐานที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคำอธิษฐานที่เพียงแค่ดีพอแทนที่จะอธิษฐานขอการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าจากพระเจ้าหลายครั้งที่เราพอใจกับการอธิษฐานแบบเล็กน้อยและตีกรอบให้กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะความคิดของเราไม่อาจเข้าใจความดีงามและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้ให้วันนี้เราได้มาเรียนรู้จากตัวอย่างของการอธิษฐานและขนาดของความเชื่อในมาระโกบทที่9ข้อที่14ถึง29ด้วยกันเมื่อกลับมาที่เหล่าสาวกเห็นมหาชนกำลังล้อมรอบพวกเขาและพวกธรรมอาจารย์กำลังถกเถียงกับพวกเขาอยู่ทันทีที่ฝูงชนทั้งหมดเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจอย่างมากจึงวิ่งเข้ามาต้อนรับพระองค์พระองค์จึงตรัสถามพวกเขาว่าพวกท่านถกเถียงกับพวกเขาด้วยเรื่องอะไรคนหนึ่งในฝูงชนทูลตอบพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าได้พาลูกชายมาหาท่านเพราะมีผีใบ้เข้าสิงเมื่อไรก็ตามที่ผีเข้าสิงตัวเขามันจะทำให้เขาล้มชักน้ำลายฟูมปากกัดฟันและตัวแข็งทื่อข้าพเจ้ามาขอให้พวกสาวกของท่านขับมันออกแต่พวกเขาไม่สามารถทำได้พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าโอ้นี่เป็นยุคที่ขาดความเชื่อเราจะต้องอยู่กับพวกท่านนานแค่ไหนและจะต้องอดทนกับพวกท่านนานเพียงไรจงพาเด็กคนนั้นมาหาเราเถิดพวกเขาจึงพาเด็กคนนั้นมาหาพระองค์เมื่อผีนั้นเห็นพระองค์มันก็ทำให้เด็กล้มชักทันทีและลงไปกลิ้งเกลือกที่ดินมีน้ำลายฟูมปากพระองค์จึงตรัสถามผู้เป็นบิดาว่าเขาเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่บิดาทูลตอบว่าตั้งแต่เขายังเล็กๆและผีมักจะทำให้เขาตกในกองไฟหรือในน้ำเพื่อจะฆ่าให้ตายถ้าท่านสามารถช่วยได้ก็โปรดสงสารและช่วยเราทั้งสองด้วยพระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่าถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งบิดาของเด็กจึงร้องทูลทันทีว่าข้าพเจ้าเชื่อและขอโปรดช่วยในส่วนที่ขาดอยู่ด้วยเถิดเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชนกำลังวิ่งเข้ามาพระองค์ตรัสห้ามผีโสโครกนั้นว่าเจ้าผีใบ้หูหนวกเราสั่งให้เจ้าออกจากตัวเขาและอย่ากลับเข้ามาสิงในตัวเขาอีกผีนั้นจึงร้องเสียงดังและทำให้เด็กคนนั้นล้มชักอย่างรุนแรงแล้วมันก็ออกมาเด็กคนนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตายจนคนส่วนมากกล่าวว่าเขาตายแล้วแต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กคนนั้นเขาก็ยืนขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้าในบ้านแล้วพวกสาวกก็มาทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่าทำไมพวกข้าพระองค์ถึงขับผีนั้นออกไม่ได้พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่าผีแบบนี้จะขับออกได้ด้วยการอธิษฐานเท่านั้นในมาระโกบทที่9เราเห็นบิดาที่ลูกชายของเขามีผีใบ้เข้าสิงได้เข้ามาขอกับพระเยซูทูลว่าหากพระองค์สามารถช่วยได้ก็โปรดสงสารและช่วยลูกชายของเขาเถิดพระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่าถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งบิดาของเด็กจึงร้องทูลทันทีว่าข้าพเจ้าเชื่อและขอโปรดช่วยในส่วนที่ขาดอยู่ด้วยเถิดเราเคยคิดไหมว่าบางครั้งเราก็อธิษฐาน
ด้วยความคาดหวังที่เล็กน้อยแบบนั้นเหมือนกันเพราะเราขาดความเชื่อว่าพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราได้ลองคิดให้ดีว่าครั้งล่าสุดที่เราอธิษฐานขอการอัศจรรย์คือเมื่อไหร่ทุกๆวันเรามักจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าและขอพระองค์ทรงชำระอาหารให้สะอาดเรามักขอการปกป้องให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยและบางเวลาก็ขอการทรงนำในการตัดสินใจการอธิษฐานเรื่องชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ดีและเราไม่ควรที่จะหยุดอธิษฐานในเรื่องเหล่านั้นแต่ลองคิดดูว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนและความเชื่อของเราจะเติบโตขึ้นสักแค่ไหนหากเราเลือกที่จะอธิษฐานขอการอัศจรรย์ในทุกวันในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่13ถึง18บอกกับเราว่ามีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้คนนั้นอธิษฐานมีใครร่าเริงยินดีหรือจงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญมีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและชโลมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้และถ้าเขาเคยทำบาปพระองค์ก็จะทรงให้อภัยเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลเอลียาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเราท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3ปีกับ6เดือนและเมื่อท่านอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่งสวรรค์ก็ให้ฝนและแผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมันสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราอธิษฐานขอการอัศจรรย์บ่อยแค่ไหนเพราะอะไรหลายคนจึงไม่ค่อยอธิษฐานขอการอัศจรรย์มีการอัศจรรย์ใดที่เราไม่กล้าอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะเหตุใดให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดและไร้ซึ่งขีดจำกัดใดๆเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงฟังทุกคำร้องทูลด้วยความรักและทรงสัตย์ซื่อมั่นคงอยู่เสมอขอทรงช่วยขยายความเชื่อของเราให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมขอทรงช่วยเราให้จับจ้องสายตาที่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่าให้เราจำกัดพระองค์ด้วยความคิดหรือประสบการณ์อย่าให้เราอธิษฐานอย่างคนที่ขาดความเชื่อแต่ขอทรงให้เราได้เรียนรู้ที่จะเชื่อและวางใจให้เราอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานที่ใหญ่โตเพราะพระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน